สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นคลาสแบบ2วันครับ eBay 2วันนะฮะวันแรกเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยครับข้อมูลเป็นไงฮะอัดแน่นครับเต็มหัวไหมแน่นอนครับกลับไปหลับ อดดูบอลวันนี้ความคิดในการหาสินค้า eBay เปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วฝั่งนู้นนะเปลี่ยนครับโอ้ขนาดอยู่เชียงใหม่นะเปลี่ยนยังไงเมื่อก่อนขาของที่จะขายของออนไลน์มันยากปะยากแล้ววันนี้พอเราคุยกัน eBay มุมมองในการหาสินค้า eBay เป็นยังไงบ้างครับของใกล้ตัวของใกล้ตัวของเก่าหาง่ายครับของเก่าหาง่ายของเยอะแยะเลยของเยอะแยะจากทั้งที่ก่อน 9:00 นไม่รู้จะขายอะไรนะของใกล้ตัวเยอะมากใช่ไหมซึ่งหลายๆชิ้นเราเคยทิ้งมันไหมเคยแต่ใน eBay มันขายได้ปะได้การเก็บข้อมูลลูกค้าสำคัญแค่ไหนครับสำคัญมากครับเก็บง่ายไหมจริงๆง่ายครับการเก็บข้อมูลลูกค้าทำให้ลูกค้าเขาก็ประทับใจเราได้ปะได้ให้เขากลับมาซื้อเราได้ปะได้สร้างลูกค้าประจำได้ไหมได้ให้เขาบอกต่อได้ไหมได้ครับสำคัญหมดเลยที่พูดไปเนี่ยการขายของเราจำเป็นต้องตัดราคาตลาดไหมครับจำเป็นการทำลายการตัดราคาตลาดเป็นการทำลายตลาดไหมคุณมือใหม่คุณเข้าไปคุณสินค้าตัวนี้ขายดีอยู่กำไรดีอยู่แล้วคุณไปตัดราคาสุดท้ายแล้วสินค้าที่เป็นยังไงก็ขายไม่ได้และอนาคตคุณจะได้ขายมันไหมหรือขายได้คุณจะมีกำไรไหมไม่มีแล้วทำไปเพื่ออะไรอ่ะคนตัดราคาเอามันกำไรชิ้นละ20บาทไม่เอาอ่ะของเราขอแบบกำไรชิ้นละเป็นพันได้ไหมมีไหมสินค้าชิ้นกำไรเป็นพันลงทุนหลักร้อยใช่ไหมฮะก็พยายามอย่าทำลายราคาตลาดแต่เรามีวิธีการจัดโปรโมชั่นซึ่งราคาไม่เสียไหมจริงไหมที่เราคุยกันตอนเช้าเลยอะแล้วมันก็ดูน่าซื้อปะจะเพราะเหตุผลว่างี้เพราะลูกค้าเขาเคยซื้อราคานั้นอยู่แล้วอะเขาก็รับได้กับราคานั้นนะคุณจะเป็นต้องตัดราคาปะนี่เลยกันวันนี้พักบ่ายเราหาของก็ไม่มีอะไรละอ่ะถามหน่อยเอาแค่วันแรกอ่ะวันแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันแรกกับคาร์ดนี้เดี๋ยวยังมีพรุ่งนี้ต่อเป็นไงแค่วันแรกฮะแค่หาของได้เป็นไงไอเดียเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปครับก็ความคาดหวังอ่ะหัวข้อแค่ครึ่งวันแต่พรุ่งนี้เหลือลงขายเป็นไงฮะความคาดหวังกับสิ่งที่ได้ไปพอดีไหมพอดีกับที่คิดไว้ไหมเกินครับเกินโอ้โหขอบคุณเหมือนกันนะตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดใครลากใครมาใครลากใครมาพี่น้องลากเข้ามาตอนแรกโดนลากมานี้เต็มใจไหมไม่รู้จักเลยครับไม่รู้แต่ตอนนี้รู้จักยังจักแล้วรู้สึกอยากทำตอนนี้ยังเห็นของอะไรอย่างมึงขายได้ยังไงแอบจากไม่รู้จักเป็นไงตอนนี้กระตือรือร้นแล้วยังครับข้างหลังแล้วครับมาไกลเลยง่ายขึ้นในการขายแต่ก่อนดูไม่ออกว่าจะขายแต่อยากทำอีเวย์โหพี่อยู่เชียงใหม่นี่ของตึมเลยนะอ๋อไม่รู้จะขายอะไรตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็ไม่รู้จะขายอะไรเหมือนกันเพราะของเป็นไงเยอะเชียงใหม่ก็อาจจะเยอะแยะไปหมดนะมันเยอะไปหมดนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราลุยกันต่ออีกครึ่งวันไอ้อีกเต็มวันนะฮะสวัสดีครับขอบคุณครับ